ะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะเอ็นวันนี้เราได้เห็นชัดเลยการเปลี่ยนแปลงกับชาวบ้านกับผู้ได้รับผลกระทบเองก็มีเยอะแยะในนี้ในหมู่บ้านของกานะนี่เกือบ 100% นะที่เราเฉพาะในหมู่บ้านเป็น 100% ที่อยู่ในเหตุการณ์ตากใบแต่ชีวิตของเขาในวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็มอง13ปีมานั้นเราก็รู้สึกว่าเขาได้ทำงานปกติไม่มีอะไรไม่มีการปิดล้อมประมาณ3ปีแล้วที่เขาไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วทีนี้เราก็คิดว่าอาจจะสงบสันติภาพได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าพูดถึงความเป็นธรรมของเหตุการณ์ตากใบนี่เราก็บอกว่าเมื่อกับเขามีความเป็นธรรมแต่จิตใจของเขานั้นเราจะรู้ 100% ว่าเขาทำใจได้ไหมทำอะไรได้ไหมที่ลูกเขาเสียชีวิตอยู่ในใจของเขาแต่ที่เราเห็นว่าสถานการณ์เดียวนี้เราก็คิดว่าเป็นความเป็นธรรมแล้วกับคนเหล่านี้เพราะว่าเขาได้เงินเยียวยามาใช่ไหมแล้วก็ครบรอบทุกปีเขาก็ได้ทำบุญแต่ว่าเขาก็ทำบุญเล็กๆไม่ใช่ว่าสมัยก่อนนี่การนัดจัดพอเขาได้เงินเยียวยามานี่เราก็เริ่มหยุดเลิกจัดงานของผู้เสียชีวิตแต่ชาวบ้านเขาพอถึงเวลาเขาก็จัดเล็กๆของเขาไปตรงที่แบบว่าสิ่งที่เขาตั้งแต่13ปีแล้วก็ลงมาอะไรแบบนี้เราก็อยากจะฝากว่าอยากจะให้อยู่เป็นความสุขแล้วก็อยากให้เกิดสันติภาพเพื่อประเทศไทยของเราในการสร้างตั้งที่สุขหน้าในมุมมองของผมผมรู้สึกว่าอยากให้พรรคอย่าอคติเขาเรียกว่าอย่าอคติค่ะประชาชนเวลาเห็นประชาชนเหมือนเห็นผู้ร้ายนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ถูกต้องเวลาเราคุยไงร้านน้ำชาหรือว่าเพื่อนๆก็จะมีจิตสำนึกว่าทางทหารมักจะมองที่ว่าประชาชนมีส่วนร่วมหรือว่าผิดตลอดนั้นก็มีบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าทางทหารมาพบปะหรือว่ามาพูดคุยมาถามข่าวหรือว่ามายิ้มเยี่ยมในโรงเรียนตาริกาก็ดีเหมือนกันครับรู้สึกดีใจครับพอจะทราบเกี่ยวก็ถ้าสิ่งหนึ่งก็ด้านการศึกษาให้ความรู้ให้ช่วยในการศึกษาของเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ช่วยในการศึกษาของเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ช่วย